เสียงเรียงนามเรียกขานกันว่าดาร์กเอนเนอร์จีแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือดาร์กแมทเทอร์อีกคำหนึ่งก็บอกว่านอร์มอนแมทเทอร์โอ้โหสามคำนี่เฮ้ยตายเลยหนักเลยละพี่เอ๋ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับแล้วเราก็นั่งคิดตั้งนานโอ้มันหมายถึงอะไรเนาะมันสัมพันธ์ยังไงเนาะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันนำเข้าสู่อะไรมันนำเข้าสู่เรื่องราวของแค่สามคำเนี่ยฮะมันนำเข้าสู่เรื่องราวของพุทธศาสตร์ด้วยแล้วมันนำเข้าสู่เรื่องราวของคำว่าจิตศาสตร์ด้วยแล้วนำเข้าสู่เรื่องของธรรมศาสตร์ด้วยโอ้โหนี่มันบูรณาการกันได้ยังไงเออประหลาดมหัศจรรย์เกินความเชื่อและเหนือความจริงอย่างยิ่งยวดเลยนะครับวันนี้เห็นไหมแค่เอ่ยถึงแค่นี้ก็เหมือนกับแบก หินฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ไปนะครับกลับมาที่ตัวเราดีกว่านะครับมาอย่างท่านมาอย่างผมดีกว่าถ้าหากว่าผมจะพาไปนู่นแล้วก็ยุ่งเลยมันค่อนข้างจะลึกซึ้งมากนะครับ 3-4 คำเมื่อกี้ที่พูดต้องพูดกับระดับนู้นนักฟิสิกส์ระดับไม่เกินไม่น้อยกว่าท็อป10กันเลยนั้นจึงจะรู้และเข้าใจนักฟิสิกส์ในโลกนี้มีถ้ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนไม่รู้หรอกครับจะมาก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีเกิน10คนที่จะเข้าใจตรงนี้ได้แล้วอย่างแบบบูรณาการนะไม่ใช่เข้าใจแบบในเชิงตื้นๆนะครับบูรณาการแปลว่าเข้าใจในเชิงความสัมพันธ์นะครับเยอะเลยโอ้โหมีหน้าเอ้าก็สนุกดีเหมือนกันทำไมผมจึงไปรู้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเออมันก็มาสัจจ์มาสัจจ์เนี่ยหรอก ไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเลยนะแล้วไปรู้ไปทำไมแล้วอ๋อรู้ก็แค่นั้นเองนะครับทำไมจึงมาเล่าให้ฟังพูดฟังไงดีเนาะนะครับมันไม่ใช่แบบโลกธรรมดานะมันไปเป็นจักรวาลเนี่ยมันไปถึงเอกภพที่ว่าเนี่ยพอบนมานี่ดีกว่า3 in 1ดีกว่าครับผมของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันของ2สิ่งอยู่ในที่เดียวกันจริงๆของ2สิ่งอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยหรือในหนึ่งที่บอกว่าเหรียญ2ด้านใช่มั้ยเหรียญ2ด้านของ2สิ่งอยู่ในที่เดียวกันหรือเนี่ยเหรียญ2ด้านเงี้ยหรือเงี้ย2ด้านจริงๆมันมีด้านที่3อยู่นะตรงนี้แหละครับใช่มั้ยด้านที่3ด้านที่3เนี่ยถ้าหากว่าเราแบ่งสมองออกครับสมองอยู่เนี่ยมันก็มีด้านขวาด้านซ้ายใช่ไหมครับนะพอเวลามารับรู้เรื่องของสมองเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่ทางการแพทย์เขาชอบใช้กันนะฮะ สารอะไรเดี๋ยวนะเอนโดฟินเอนโดฟินเขาบอกว่าสารแห่งความสุขมันหลั่งกว่าสารแห่งความสุขมันหลั่งผมบอกมันไม่ใช่หรอกเห็นไหมความสุขสารหลั่งความสุขสารแห่งสุขมันหลั่งผมเขาว่างั้นนะครับแต่ผมบอกมันไม่ใช่หรอกนั่นมันคืออะไรถ้าไม่ใช่มันคืออะไร
ถ้าหากว่าเป็นผมจะนำเสนอนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับเรื่องของสมองนะผมจะพูดเรื่องของแม่เหล็กนะเรื่องสมองเนี่ยก็คือแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กประหลาดมากนะครับทีนี้พออะไรเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กกับไฟฟ้าเนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกถ้าพูดไฟฟ้าก็ต้องพูดถึงแม่เหล็กถ้าพูดถึงแม่เหล็กก็ต้องพูดถึงไฟฟ้ามันแยกไม่ออกมันมีความสัมพันธ์กันอยู่เห็นไหมครับถ้าเป็นแม่เหล็กสมองซีกซ้ายเนี่ยมันจะบอกว่าขั้วเหนือก็ไม่ว่าอะไรกันซีกขวาจะเรียกว่าขั้วใต้ก็ไม่ว่าอะไรกันเห็นไหมถ้าหากว่ามันเป็นไฟฟ้าก็เรียกว่าประจุบวกลบซะอย่างเงี้ยซีกซ้ายก็ใช้คำว่าแทนแขนข้าประจุลบซะอย่างเงี้ยขวาก็ประจุบวกซะนะครับถ้ามาเอารหัสความดีความชั่วเข้ามาทดแทนกันขวาคือความชั่วขออภัยขวาคือความดีบวกเป็นดีก็แล้วกันคิดมากลบก็เป็นร้ายก็แล้วกันเพราะฉะนั้นสมองมันไม่แค่สองอย่างไอ้ความจำนี่แหละครับไอ้ความจำมันจำดีๆมาจำได้ร้ายมาทั้งจำดีจำร้ายบันทึกดีบันทึกร้ายมาเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้ครับมันก็สาสางอย่างนี้ถามว่ามันก่อให้เกิดอะไรต่อก่อให้เกิดคำว่างงงงเบลอเออเลอร์นะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันจะมารูปแบบนี้ครับเห็นไหมท่านใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของสมองนะครับผมไม่ได้ไปไกลนะเนี่ยมาอยู่ในตัวท่านตัวผมนี่ใช่ไหมครับเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเข้ามาสู่เรื่องราวของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของมนุษย์ทั้งนั้นที่พูดเมื่อเวลารู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีความสามารถที่จะมาเยียวยารักษาตัวเองได้ครับเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ปวดหัว คนที่ปวดหัวนะครับใช้สมอลทอล์กฟังผมสมอลทอล์กใส่เข้าไปในหูสองข้างฟังมันจะได้บาลานซ์กันนะครับมันจะได้ปรับให้เพราะเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกันเลยนะครับที่พูดไม่ใช่จำชาวบ้านชาวโลกเข้ามานะครับบอกให้ทราบไว้นะไม่ได้จำใครเข้ามาเลยนะครับ มันเป็นการเล่าให้ฟังในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ครับในเรื่องของสมองตัวเองโอเคมาทำไมผมจึงไม่ปวดหัวเลยไม่เคยปวดหัวเลยนะเลยว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยเลยมันก็แปลว่าสมองผมเนี่ยมันก็มีความมหัศจรรย์ในทีของมันเองครับเพราะฉะนั้นพอเวลาถึงจุดหนึ่งก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่ามันทำงานมันเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสมองนั้นมันคืออะไรจริงๆก็คือระบบประสาทระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตพอเวลามันพูดถึงไฟฟ้าสถิตโป๊ะเท่านั้นแหละครับจะเอาไฟฟ้ากระแสทำอะไรต่างๆมาใส่มาเชื่อมมาโยนเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยแม้ว่าทางด้านฝ่ายวิชาการทางด้านการแพทย์ก็พยายามที่จะหาอุปกรณ์สร้างขึ้นมาในเรื่องของคลื่นไฟฟ้าไฟผ่อนนี่นะครับที่จะมาช่วยบรรดาผู้ที่มีสมองไม่ปกติเช่นความจำเสื่อมหรือพาร์กินสันนะครับจะพยายามหาทางช่วยยังไงก็ไฟมันคนละระบบโอเคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถเข้ากันได้ถึงจุดหนึ่งมันจะบีบมันประหลาดมากครับไฟแรกๆมันก็พอได้หรอกใช้ได้ลองคิดคำว่าใช้ได้ดูนะฮะอย่าลืมฟังให้ดีนะครับ ตัวนี้สำคัญค่อนข้างจะมากผมจะพูดเปอร์เซ็นต์ให้ฟังทางเรื่องของสมอง
เอาคำว่าเนื้อดีกันแล้วกันเนื้อดีๆนะทั้งหมด 100% สมองดี 100% เอาล่ะมันดีมาจากไหนมันดีมาจากตอนที่อ้อแอมานั่นแหละครับสมองเราจะดีมา 100% หรือแม้แต่อยู่ในท้องพวกนี้ถ้าหากว่าไม่ถูกรบกวนก่อนถ้าไม่ถูกรบกวนถ้าไม่ถูกเครื่องมือทางการแพทย์ก็คือพวกอะไรล่ะพวกรังสีที่เขาส่งกล้องเข้าไปดูเอ็กซเรย์ดูสแกนดูอันตราซาวดูเนี่ยถ้าไม่เจอตัวนั้นก่อนนะครับสมองเนี่ยมันจะทำงานมาให้ได้รูปแบบของ100%นะครับตรงนี้สำคัญมากๆส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยยุคสมัยนี้นะฮะก็มักจะเจอคลื่นสแกนดูภายในท้อง2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยมักจะได้รับคำแนะนำมาจากหมอให้ส่องดูประมาณนั้นนะครับส่องทีก็เสียเงินแล้วครับส่องฟรีที่ไหนเล่าใช่เปล่าในลักษณะอย่างเงี้ยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไปทำลายตัวอ่อนยิ่งสมองเนี่ยบอบบางมากนะครับอย่าลืมนะคลื่นพวกนี้มันเป็นคลื่นของไฟฟ้ากระแสนะครับมันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันจะไปทำลายไอ้เจ้าสมองที่มันอ่อนแอมากๆสมองเนี่ยอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรที่มันละเอียดอ่อนเกินไปกว่าสมองไม่มีนะครับจำหน่อยก็แล้วกันตรงนี้นะละเอียดอ่อนเกินกว่าสมองไม่มีเลยนะเพราะสมองเนี่ยมันก็ประหลาดนะมันเป็นแต่นะบิ๊กดาต้าในระบบของจักรวาลเนี่ยนะสมองมันเป็นอะไรมันเป็นส่วนย่อของจักรวาลที่จริงคำพูดนี้ผมพูดมานานนะเดิมทีเดียวก็พูดโดยคอมมอนเซนส์ของตัวเองนะครับมาถึงตอนหลังเนี่ยพอเวลาติดตามเนื้อหาสาระทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขาเกี่ยวกับเรื่องของสมองบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้กันมาเอ้ยผมพูดได้ยังไงผมพูดคำว่านะครับฟังเลยนะฮะพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีเออไอ้วันนั้นไปพูดมาได้ยังไงคำนี้คือเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลเนี่ยคำนี้แหละครับผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีนะครับทีนี้หลังๆมานี่เอ้ยพอเวลาติดตามวิทยาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องสมองเนี่ยมันสำคัญเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเฮ้ยการตรวจต่างๆนั้นเนี่ยเขา พวก MRI ทั้งนั้นนะครับทำลายทั้งนั้นนะครับพวกนี้ให้ทราบไว้ไม่รู้เอาอะไรก็ตามมาส่องสมองนี่แหละนะยิ่งเด็กๆนี่อันตรายมากนะครับอย่าได้กระทำนะครับท่านที่จะมีทายาทนะครับอย่าทำนะครับอย่าทำนะผมว่ามีผมคนเดียวมั้งในแผ่นดินโลกเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็มากด้วยก็มักจะทางการแพทย์ก็จะทำกันไอ้ตรงนั้นนะฮะก็คือการทำลายมนุษย์เลยนะครับทำลายเลยนะใช้คำว่าทำลายโอ้โหหนักมากคำนี้ครับผมเพราะฉะนั้นพวกนี้พอเวลามันถูกทำลายเรื่องอะไรอย่าลืมนะร่างกายมันสัมพันธ์กันไปทั้งหมดร่างกายมันสัมพันธ์ไปทั้งหมดส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันติดขัดอึดอัดมันก็ทำงานไม่ครบวงจรต้องจำคำนี้ไว้ก่อนครับแล้วไอ้ที่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวธรรมชาติทั้งนั้นนะครับอยากจะให้ผู้คนเนี่ยเกิดมาในกรอบธรรมชาติแล้วคลอดมาก็ธรรมชาติเดี๋ยววิทยาศาสตร์เขาเข้าไปใส่เลยครับผมนะถ้าวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตามทีครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่าไปใส่
นะขืนใส่เข้าไปแล้วก็มันทำลายจริงๆนะ มันดีสำหรับคนอื่นเขาคนที่เขาเริ่มเรียนวิชาชีพมามันดีตรงนั้นนะครับมันดีตรงนั้นดีของเขาดีของเขาแต่มันแย่ของเราโอเคนะถือโอกาสนี่หลักตาเล่าให้ฟังนะเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องไปทั้งหมดเลยเอาล่ะพอเวลามาถึงตรงที่บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราแล้วหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลพอเวลามาพูดถึงจักรวาลเพราะเท่านั้นแหละครับไอ้โครงสร้างจักรวาลเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเป็นตัวอ๋อนี่เหลือโครงสร้างของไอ้ธรรมชาติในกรอบของจักรวาลมันทำงานงี้เรื่องเนี่ยแน่นอนครับการที่จะรู้ตรงนี้ได้มันต้องใช้มันมีตั้ง 3-4 ศาสตร์ที่ผมพูดถึงกันนะครับมีธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็คือเล่าสู่กันฟังวิทยาศาสตร์ณวันนี้เล่าสู่กันฟังแบบไม่มีอะไรมากมายหรอกอ้างถึงเท่านั้นเองนะครับอ้างถึงเขาแต่เอามาใช้ไม่ได้เลยในร่างกายโอเคส่วนตัวนะส่วนตัวนะแล้วก็ไปถึงนู่นนะไปถึงพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็ต้องรู้ความจริง3ประการนะฮะทุกข์สมุทัยนิโรธมันจึงจะเข้าตรงนี้ได้นะครับมิฉะนั้นก็เข้ายากเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็จิตศาสตร์เพราะฉะนั้นพอเวลาประมวล3ศาสตร์นิสัยเข้ามาหากันปุ๊บแล้วมาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทีนี้จึงได้รู้ว่าโอ้ตายเลยมนุษย์เนี่ยถูกวิทยาศาสตร์ทำลายมาอย่างน้อยเป็นร้อยปีเพราะวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทางด้านสมองเนี่ยมากมายเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสเล่าให้ฟังนะทันทีอยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเวลาสมองถูกทำลายปุ๊บเอาคืนยากเอาคืนไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเอาคืนยากมากและแทบจะบอกก็ไม่ได้เลยนะครับสมองถึงขั้นนั้นเลยนะทำไมผมถึงเน้นนักเน้นหนาเพราะว่าผมไปเห็นอะไรไปเห็นการทำงานของสมองความจริงก็ผมเองก็บอกต้องบอกว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวของร่างกายของผมเองนะครับผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะทีนี้พอเวลามารู้เรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่มันอะไรกันนักกันหนาทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่า Big Data ใช่ไหม Big Data คือสมองเนี่ยที่ผมว่าเป็นส่วนย่อของจักรวาลใช่ไหมถ้าเรารู้ส่วนย่อในสมองเราเนี่ยทั้งหมดมันจะไปรู้เรื่องราวของจักรวาลไปหมดเออแปลกใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมแน่นอนนะครับเรื่องที่ว่านี้มันต้องรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเรานะครับมันจึงจะไปร่วงรู้ตรงนี้ทั้งหมดในรูปแบบที่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติกระดาษนะตามกฎเกณฑ์ของต้องบอกว่าธรรมชาตินะครับนะเพราะมันคงไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาอ้างอิงได้เกินไปกว่าธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ที่เกิดและวิวัฒนาตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติในรูปแบบของจักรวาลนะในระบบสุริยะจักรวาลนะครับจะเป็นธรรมชาติในรูปแบบของโลกใบนี้นะครับจะเป็นธรรมชาติของตัวเราทั้งหมดมันก็เกี่ยวข้องกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วครับนะฝากเอาไว้กรุณาครบโน้มไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาให้ดีๆดีๆนะถ้าหากว่าออนแอร์กับสิ่งที่ผมกำลังเล่าถึงเนี่ยครับปัญหาเรื่องของมนุษยชาติเนี่ยหนักหนักมากหนักมากหนักมากโกไม่กลับเลยครับยากยิ่งที่มีคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับความถี่สูงความถี่ต่ำเนี่ยนะเข้ามาวุ่นวายด้วยโอ้โหวันนี้ก็มีอะไรในเรื่องของ 5G 5G เนี่ย 5G กับอะไรสักอย่างนะครับผสมผสานกันเทคโนโลยีเนี่ยโอ้ของ Microsoft นะ ที่เขาทำขึ้นมาที่
มันถึงขั้นขนาดที่ฟังให้ดีนะฮะอย่างเช่นผมนั่งอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่นั่งเกล้าเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เนี่ยสามารถที่จะเอาตัวผมนี่แหละไปอยู่ที่อเมริกาได้เลยในเวลาเดียวกันเนี่ยครับเห็นไหมอะไรที่ไม่ใช่หายตัวเห็นไหมครับหรือตัวผมไปยืนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะพี่เอ๋ยจะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเอเลียนที่เขาพูดถึงเนี่ยเอเลียนที่เขาพูดถึงกันมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเวลาเนี่ยดูสิครับมันจะไปได้ยังไงนั่งพูดอยู่เนี่ยแต่ตัวอยู่ที่นู่นสบายๆเลยมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมนึกถึงพระอรหันต์ทันทีเลยพระอรหันต์ก็สามารถแยกกายนะฮะแยกกายเขาได้ถึง500กายพันกายนะครับบอกให้ทราบไว้เนี่ยยุคพุทธกาลเนี่ยก็เลยมานึกถึงตรงนี้นะเอ้ยมันเข้ามาใกล้ของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวนั่นเองของจริงแท้ๆมีเพียงสิ่งเดียวแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นนะฮะวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์สุดท้ายผมก็เชื่อว่านะฮะคนที่เล่นในพวก 5G หรือแม้แต่มีอย่างก็จำไม่ได้นะมันหรือว่าจำว่าดูสิจำได้หรือเปล่าไม่ได้จดเอาไว้ดูๆก็ไม่ได้จดเอาไว้เพราะเห็นว่ามันไม่สำคัญกับพระไม่มีโอเคไม่มีเอาล่ะเหลือเชื่อมากครับแต่ไงก็ตามที่ผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าจิตจะเหนือกว่านี้เยอะจิตขอให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์นะจะเหนือกว่านี้เยอะนะครับขอให้ลองพิจารณาลองดูนะครับเรื่องจิตเนี่ยมันถึงยุคมันมาถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ได้นะครับอ่ะกลับมาถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อีกนิดนึงนะฮะ ลองฟังตรงนี้อันไหนได้พูดค่อนข้างจะแบ่งหินฟังนะครับไปแบบมาแล้ว ธาตุไฮโดรเจนหนึ่งธาตุนะครับหน้าวันนี้เขาจะพูดอยู่สองสำคัญธาตุไฮโดรเจนตัวเดียวเนี่ยครับมันมีทั้งดาร์กเอนเนอร์จีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิสารแอนตี้แอนตี้แอนตี้เมเทอร์เนี่ยนะครับมันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับกับบริสุทธิ์ในธาตุไฮโดรเจนเนี่ยทั้งสองสิ่งนี้มันขับเคี่ยวกันอยู่ไม่รู้ว่ามันต่อต้านกันอยู่อย่างนี้ดีกว่าเออมันต่อต้านกันอยู่มันก็ประหลาดครับในธาตุตัวเดียวเนี่ยทีนี้พอแล้วมันต่อต้านปุ๊บทางวิทยาศาสตร์ก็จะแยกมานะครับว่าไอ้ตัวหนึ่งจะเรียกกันว่า dark energy ก็คือสารมืดนั่นเองครับแล้วอีกตัวนึงก็คือแอนตี้ดาร์กเอเนอร์จีเนี่ยโอ้โหมันไปขนาดนั้นแล้วนะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยแล้วเขาก็จะหยิบเอาไอ้ตัวที่แอนตี้เนี่ยตัวแอนตี้มาทำประโยชน์เนี่ยไอ้พูดว่าไงเดี๋ยวถ้าผมจะอนุมานนะก็คือเรื่องของพระธรรมอย่าลืมนะพระธรรมก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงนะฮะก็ถือว่าอันเดียวกันแล้วกันนะพระธรรม
ที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็คือสิ่งเดียวกันนะฮะไอ้ตรงเนี้ยฮะยังมีคำว่าแอนตี้อยู่แอนตี้พระเจ้ากันแล้วโอเคไหมเออแอนตี้พระธรรมแอนตี้พระเจ้าถ้างั้นก็จะลงมาทางด้านนี้ครับถ้ามีแอนตี้ปุ๊บมาปุ๊บถ้าหาว่ากลุ่มกลุ่มสาธุก็คือพญามารกันแล้วกันไอ้มารพญามารหรือไอ้มัจจุราชไปโอเคนะถ้ากลุ่มโอมก็ราหูนะถ้าหากว่ากลุ่มอามินอเมนก็ไซตอนกับซาตานนั่นนะฮะตัวไซตอนซาตานนั่นแหละครับก็คือตัวแอนตี้แอนตี้แอนทายเนี่ยครับงั้นก็แปลว่าไม่จบใช่ไหมไม่จบไม่มีทางจบได้เลยเรื่องนี้มันก็อยู่อย่างเงี้ยมันเป็นมาตั้งแต่นู้นโอ้ยไหนๆแล้วครับมาถึงวันนี้ก็ลองใคร่ครวญดูนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมหลับตาพูดตลอดนะฮะอย่าเชื่อผมนะครับอย่าเชื่อลุงงอครับเพราะว่าในวาระอย่างนี้ในสภาวะเช่นนี้ถ้าหากว่ามาเชื่อลุงงอเนี่ยยุ่งเลยแหละครับแต่ทั้งหมดนั้นอยากจะให้ใคร่ครวญดูว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังตรงนี้มันมีผลในตัวมนุษย์อย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยครับและต่อไปเนี่ยผมยังคิดต่อไปนะฮะถ้ามนุษย์ไม่รู้จักสิ่งที่ขออนุญาตเถอะต้องขออนุญาตแล้วนะฮะมนุษย์ที่ไม่รู้จักสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังในเวลานี้ครับจะอยู่ยากมากครับอยู่ไหนก็หนีไม่รอดเลยครับจะอยู่ยากเหลือเกินครับมันจะบีบรัดกันสาทั้งหมดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มันมาเนี่ยครับไม่ได้ใช้มันอ่ะแต่มันก็มาทำลายเราเออดูสิครับว่ามันอะไรเกิดขึ้นผมยังคิดถึงต่อไปอีกเลยนะฮะมันจะทำลายแม้กระทั่งผลหมากรากไม้จะไม่มีดอกไม่มีผลกันนะครับเรื่องนี้เรื่องคลื่นเนี่ยครับมันทำลายแม้กระทั่งเรื่องของโมเลกุลของน้ำที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่จะก่อให้เกิดฝนเนี่ยเห็นไหมครับมันไปขนาดนั้นแล้วล่ะครับพี่จะบอกให้รู้ไว้ไม่รู้จะมีใครมาคิดเหมือนลูกหมอกไปทราบแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วกันครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลไปให้คำว่าความร้อนของโลกใบนี้มันมากมายมหาศาลมันจะไม่ร้อนได้ไงครับไอ้น้ำฝนแทนที่มันจะตกลงมาตามฤดูกาลมันนะมันก็เจอคลื่นนี้มันก็เกาะกันไม่ได้ระหว่าง อะตอมของไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมันเกาะกันไม่ได้มันแตกซะก่อนนี้ดีกว่ามันสลายไปก่อนเมื่อมันก่อก็ไม่ได้อะไรมันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีน้ำฝนเลยครับเมื่อน้ำฝนมันเกิดขึ้นมันก็แล้งสิพี่ก็ร้อนสิครับนี่เมื่อเราร้อนอยู่อะไรเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวนี้พืชสัตว์ตายเนี่ยเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพี่เอ๋ยนะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วนะเออตายนี่ตายผมใช้คำว่าตายแปลว่ามันนี่ธรรมดาครับอะไรไม่อะไรนะครับสิ่งที่จะทำให้โลกใบนี้สูญเสียความสมดุลเร็ววันเร็วคืนก็คือนะครับที่ออกจากโลกไปเนี่ยไปอวกาศนั่นแหละเพราะว่าไอ้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องราวความรู้ของเรื่องของอวกาศหมดนะฮะการเคลื่อนที่เร็วของยานอวกาศการเคลื่อนที่เร็วอะไรต่างๆก็พยายามที่ทำขึ้นมาเนี่ยครับบอกให้ทราบไว้นั่นแหละครับตัวนั่นแหละครับเป็นตัวที่ทำให้โลกไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารจะต้องเร็วการเคลื่อนที่เร็วนะฮะการที่ใช้อะไรล่ะเรียกว่าเชื้อเพลิงเลยแรงขับให้มันเร็วพวกนี้นะไอ้กลุ่มเร็วๆๆนี่นะครับจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดไอ้ตรงนี้เราก็ต้องหยุดการค้นคว้านอกโลกแล้วกันเหนือโลกไปค้นคว้าทางด้านทะเลมหาสมุทรจะไม่ดีกว่าหรือผมว่านะครับไม่รู้ผมพูด
คลิปนี้ก็ทิ้งเอาไว้นะวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่22ใช่ไหม22สิงหาคมพ.ศ.2562ก็แล้วกันว่าคำพูดคำนี้วางไทม์ไลน์ไว้ที่ผมพูดณวันนี้5ปีผ่านไป10ปี20ปีผ่านไปหรือแม้แต่50ปีผ่านไปเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับไม่ยอมหยุดของการค้นคว้าวิจัยที่มันอยู่นอกโลกนั่นเองครับนะครับโดยแล้วก็พูดทิ้งไว้เงี้ยครับเพราะว่าคงจะต้องหนีไม่พ้นแล้วแหละครับเวลาเข้าไปเข้าไปกัน แต่เวลาที่ผลกระทบมันกระทบกันทุกคนนะในโลกใบนี้ในเรื่องของคลื่นเนี่ยนะก็ถือโอกาสฝากเอาไว้ครับวันนี้ค่อนข้างจะแบกหินฟังตั้งใจว่าจะไม่ให้ถึงขั้นนี้นะมันหลุดเข้ามาแล้วไม่จะว่างไงกันอีกโอเคแค่นี้ลืมตาแล้วจ้าว้าวลืมตาพูดแล้วทีเนี้ยโอ้ตายไปไหวไม่ได้โอ้โหหนีหมดเลยเฟสมาอัมมาโอ้ยังมีเยอะอยู่นะโอเคครับถามมาทีนี้ครับนึกสนุกไม่ใช่อยู่เฉยๆเป็นเงี้ยครับมันเฉยไม่ได้เวลาอยู่ไปโทษมันเฉยไม่ได้เวลาอยู่มันก็เลยต้องมันก็เลยต้องอะไรล่ะไปไหนล่ะปุ๊บทดสอบในเชิงจิตวิทยาโอเคไหมไม่ต้องมาไม่ต้องมานักเปรียบเทียบใช่ป่ะไม่ใช่เด้อฮะเตรียมตัวเป็นคำถามดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอวันนี้ยอมรับว่าจะไม่หนักที่ไหนได้ไปหนักเลยมันขึ้นต้นแล้วก็ไปเลยโอเคมาถามอะไรก็ถามมาพี่ไม่มีปัญหา คนที่ใช้จิตใส่พลังงานลงไปในสิ่งของให้คนที่พกนั้นรวยมีโชคลาภมีเสน่ห์พลังงานจิตที่ใส่ลงไปในสิ่งของแล้วเราเอาพบมันสามารถทำให้เรารวยมีเสน่ห์ได้จริงไหมครับผมว่าพอละมั้งเรื่องพวกนี้ครับนี่มาเป็นไปได้ไหมเด็ดนะไม่อยากจะตอบให้มันขาดเอางี้ดีกว่าอย่าไปเดินถนนสายนั้นเลยดีกว่าโอเคไหมคนที่ใช้จิตใส่พลังงานไปในสิ่งของให้คนที่พกนั้นรวยมีโชคลาภพอแล้วล่ะครับคำว่ามีโชคลาภนี่ตัดทิ้งซะนะอย่าไปหวังมันเลยครับคำว่าโชคลาภตัดทิ้งไปซะก็แปลว่าอย่าไปเสี่ยงโชคใดๆก็แล้วกันหรือแม้แต่มีสนองเสน่ห์ที่เขาว่าเนี่ยเสน่ห์จะเอาไปทำไมคนที่คิดเช่นนี้ก็มีแต่คิดจะหลอกล่อหลอกลวงใครท่านเองนะครับคิดหลอกล่อหลอกลวงเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของเราแนวทางเช่นที่ว่านี้ทางด้านพุทธศาสนาจะห้ามไม่ทำนะครับเห็นไหมผิดศีลข้อเท่าไหร่ข้อ2หรือเปล่าผมก็ไม่เคยจำเป็นมันราวนะศีล5ข้อให้ดูไว้นะครับนั่นแหละเอาของเขามาเป็นของเรานะทำไมต้องหาวิธีจะเป่าเสกใดๆกับสิ่งของใดๆเอาไปใส่คนนี้เป็นเสน่ห์ถามว่ามันมีไหมตอบนะครับมีแน่นอนนะจำด้วยครับมีแน่นอนแต่มาถึงวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยู่หน้าจอขณะนี้ได้ยินเสียงที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งนั้นมันไม่สามารถทำอะไรท่านได้หรอกโอเคไหม
ขอให้ท่านเข้าใจในภาษาที่ลุงออกพูดสิ่งนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรท่านได้เลยขอให้เข้าใจในคำพูดของภาษาของลุงเข้าไว้นะครับมันจะกันไปในทีเองนะครับฝากไว้ด้วยอย่างทางด้านคุณจอยคุณเจเนี่ยครับก็อย่าไปถนนสายนั้นเลยครับไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวก็มันไม่ใช่นะมันจะมาถึงตัวเองสุดท้ายแล้วนะครับพอเวลาอายุมากขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็จะไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนนะครับจิตที่ว่าเนี่ยก็คือจิตทางด้านอวิชชาจิตทางต่ำโอเคไหมครับมันจิตพวกทำลายมันมีจิตทั้งบวกมันมีอยู่นะครับจิตทางด้านแนวทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีการทำลายบอกให้กระดับนะเป็นมันเป็นฤทธิ์โอเคนะเป็นอิทธิฤทธิ์พวกนี้มีจริงๆนะสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นความจริงนะพี่เอ๋ยแต่หน้าวันนี้ผมบอกว่าเชื่อมั่นว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่ผมท้าทีนี้ครับส่งมาเลยดูกับลุงงอคนเดียวก็พอครับพี่ก็ถือโอกาสบอกให้กับท่านที่อยู่ หน้าจอถ้ามีนะครับถ้ามีสิ่งนี้เอาไปทิ้งได้เลยครับนะถ้ามีสิ่งที่ว่าเอาไปทิ้งได้เลยไม่งั้นเข้าตัวนะรอให้แซกได้สำหรับทางผมท้านะครับก็คนไหนที่ใช้พวกนี้ก็หยุดเถอะครับอย่าไปทำกับมนุษย์คนอื่นๆเลยครับผมจะรู้ดีพวกนี้ว่ามีความรุนแรงมากเอาง่ายคือมันหมดเวลาแล้วล่ะครับหมดเวลาแล้วยังไงก็สู้สามสหายไม่ได้ก็ได้กันนะครับไซตอนซาตานหน้าวันนี้สู้สามสหายไม่ได้แน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสามสหายเขาร่วมมือกันนะครับสามสหายเขาร่วมมือกันแต่ก่อนเนี่ยแยกกันอยู่แล้วก็ทะเลาะกันไม่ยอมจุดจบ พญานาคพญาช่างเผือกพญาครุฑเรายิ่งพญานุษย์พญาครุฑกับพญานาค ยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยจิกกันตีกันฆ่ากันได้โอกาสไม่โหสู้กันยุคนี้สมัยนี้เขาร่วมมือกันแล้วจ้าก็แบบว่าโจรกลับใจไงนั่นเพราะฉะนั้นพวกสายเวทเนี่ยจะล้มหายตายจากไปกับโลกใบนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดถือครองอยู่ก็ทิ้งไปให้ได้หมดเลยครับทิ้งหมดเมื่อไหร่แล้วโชคจะเข้ามาโอเคไหมถ้าอยากได้โชคนะคุณจอยนะครับถ้าหากว่าคุณมีนะเอาทิ้งได้เลยถ้าเอาทิ้งไม่ได้เอามานี่จะจัดการให้นะครับแล้วโชคลาภจะเข้ามาถือไว้แล้วก็ไม่มีแล้วมันหมดยุคแล้วครับไอ้เสน่ห์เหมือนกันแทนที่จะมีคนชอบแต่ว่าจะเป็นคนเกลียดนะครับมันจะกลับขั้วกลับข้างนะครับที่บอกว่ารวยๆเนี่ยมันจะไม่รวยแล้วครับมันจะจนเราจนเอานะครับมันจะกลับขั้วกลับข้างนะคุณจอยถือโอกาสตอบกันแบบนี้ก็แล้วกันมันจะได้หมดสิ้นไปจากโลกวินิจฉัยทีนึงไอ้พวกไสยศาสตร์ไสยเวทเนาะคนไทยชอบพกเครื่องรางของขลังเกือบทุกคนเลยซึ่งเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์จะส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากพลังงานของวัตถุนั้นไหมครับใช่ครับเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงอะไรก็ตามที่มันเป็นคาถาอาคมเอาทิ้งให้หมดนะครับมันหมดยุคแล้วนะครับหมดยุคแล้วแล้วก็จะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาอยู่ในตัวกันแล้วกันนะเดี๋ยวโอกาสบอกให้ทราบไว้กันแล้วกันก็ถือว่าหมดยุคอยากทราบว่ามนุษย์ต่างดาวเขามีภาษาพูดเหมือนเราไหมคะผมก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเนาะมันลอยฮะคำว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมว่ามันลอยนะมันลอยหมายความว่านะมันลอยผมว่ามันลอยนะเ
ชื่อแบบลอยๆจำแบบลอยๆประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปไม่ได้ถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามีเนาะอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยอยู่จักรวาลนอกนู้นนะครับทำไมถึงมาเห็นในบรรยากาศโลกเราทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็มีคำตอบมันก็มีคำถามอย่างเงี้ยจริงๆนะจะพูดว่าไงดีตอบนี้ได้ไหมใครก็ตามที่มีเอางี้ดีกว่าสามสิ่งนี้พร้อมๆกันนะมีหูทิพย์มีตาทิพย์แล้วก็มีใจเป็นทิพย์อ่ะจึงจะสื่อสารเขาได้กันแล้วกันเอางี้ดีกว่าพอได้ไหมครับตอบอย่างนี้มีหูทิพย์ได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์แล้วก็มีใจเป็นทิพย์ด้วยจึงจะสื่อสารตรงนี้ได้โอเคไหมถามว่าใช้ภาษาอะไรเนี่ยถ้าภาษานะภาษาต้องบอกคำนี้ครับใช้ภาษาจิตไม่ใช่ภาษาเนี่ยไม่ใช่อ่ะนะถ้าใช่อนุญาตไหมล่ะอนุญาตไหมล่ะอนุญาตเรื่องอะไรขอตบทีเนี้ยอนุญาตไหมล่ะถ้าใช่นะครับนะเห็นไหมไปนู่นแหละเวลาไปอนุญาตไหมล่ะจะไม่รีบในแต่เรื่องนะนะไอ้มนุษย์ต่างดาวที่ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชอะไรกันนักกันหนามันต้องมารูปแบบเนี้ยครับมันถึงจะอะไรล่ะทดสอบถึงทดสอบได้ผมว่างั้นนะอย่าเลยครับอย่าไปท้าทายกันเลยผมว่านะเรื่องนี้ตีแตกตัดตกเรื่องเขาเรื่องเราดีกว่าครับผมว่านะอะไรก็สู้เรื่องเราไม่ได้หรอกครับรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราเองนะฮะผมว่าสิ่งนี้น่าจะสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดของความเป็นมนุษย์กันผมว่านะส่วนนั้นก็ด้วยนอกจากนั้นก็ใช้หูให้เป็นประโยชน์ใช้ตาเป็นประโยชน์สักหน่อยนึงนะเสร็จก็แยกเขาแยกเราซะแล้วเราก็จะเข้าใจเขาพอประมาณนะครับเอาเข้าใจเราจะดีกว่าเนื้อกว่าทุกมิตินะครับโอเคนะคุณเจสันเหรออ๋อเจสันของขลังนะครับอ๋อทางฝั่งนี้มนุษย์ต่างดาวฝั่งนี้ครับโทษทีคุณสมศรีมนุษย์ต่างดาวโอเคครับเราล่ะกลับมาถึง YouTube นะครับ YouTube คนไทยชอบพกเครื่องรางของขลังไม่จริงหรอกครับผมคนหนึ่งผมไม่เคยพกนะครับอย่ามารวมอย่ามารวมนะครับไอ้พวกเครื่องรางของขลังที่พวกเขาเรียกกระตุดเหรอตะกุดตะกุดอะไรพวกนี้ตะกุดรูปประคมประคำอะไรพวกนี้นะที่เขาจะพบกันพบไปทำไมพวกนี้รกลูกตาไปเปล่าๆนะพลังงานบริสุทธิ์มันมีเรื่องเดียวนะครับก็คือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะครับต้องจิตบริสุทธิ์ถ้าหากว่าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับทั้งจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต่างก็มีพลังนะครับมีพลังทั้งคู่แหละแต่จิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีพลังงานที่อะไรที่มันปลอดภัยมากกว่าที่มันปลอดภัย 100% กันแล้วกันเนาะๆขอให้คิดอย่างนี้ก่อนวันนี้ตอนเย็นๆฝนตกที่เขตบางกะปิพญาไทเป็นฝีมือของลุงหงอกใช่ไหมไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกฝีมือของลุงหงอกได้ง่ายนะครับฝนก็ตกมาตามธรรมชาติของเขานะครับคุณนัทนัน
คครับเอาเครื่องรางของขลังไปให้ลุงออกล้างพลังงานไม่ดีได้ไหมครับลองมาครับเอามาได้เลยนะครับแต่เราเก็บไว้ทำกำไรเอาไว้ขายได้ไหมครับเออแต่ไม่ได้สนใจพวกนี้แต่ชอบเก็บไว้ขายกำไรเชิญนะครับตรงนั้นถ้ามันเป็นอาชีพเออนะเป็นอาชีพก็เชิญนะครับได้แต่มัธยาศัยเรื่องอาชีพเนี่ยทำไปเถอะแต่ถ้าหากจะเอาเป็นเอาตายกันที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อย่าไปอะไรกับมันโอเคนะถ้าเป็นอาชีพเชิญนะครับนี่ปัญหาแล้วสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพญาครุฑพญานาคจะมีอนุภาพไหมคะมันอยู่ที่ว่าใครแหละเป็นคนมันอยู่ใครแหละใครเป็นคนอธิษฐานตรงนั้นนะครับมันอยู่กับคนคนนั้นนะครับวัตถุทุกอย่างแหละครับที่ใครได้หมดได้หมดนะมันไม่ใช่แต่จะเป็นนู่นนั่นหรอกครับโอเคนะก็มาถึงวันนี้เราใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คุยกันนะครับวัตถุมงคลที่พระท่านปลูกเสกช่วยขจัดสิ่งไม่ดีได้ไหมครับ อยู่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นเนนหรือจะเป็นคารวาสใดก็ได้นะครับถ้าหากว่าจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์มันก็มีผลหมดนะครับมันยากในการที่จะบอกว่าผู้ทำนั้นจิตเขาระดับไหนล่ะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นตามที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันก็เป็นตามที่บริสุทธิ์ถามว่าจะรู้ได้ไงนี่ไอ้ตรงนี้แหละขาดที่มันสำคัญมันคาบเกี่ยวกันมากครับเรื่องนี้คาบเกี่ยวกันมากครับวัตถุมงคลพระท่านปลูกเสกทีนี้พระท่านปลูกเสกต้องถามอย่างนี้ดีกว่าอย่าถามไปไกลถ้าผมถามนะท่านเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนโสดาสกิทาอนาและเหนือไปกว่านั้นถามแค่นี้ก็พอตรงนี้ต่างหากที่เป็นถนนที่มันโอเคที่สุดครับจะถามนะเพราะว่ามันจะบรรจุได้จริงๆพลังงานบรรจุได้น้ำได้จริงๆนะครับคนที่มีพลังงานพวกนี้มันได้หมดโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ก่อนก็แล้วกันของขลังพระเครื่องของปู่ย่าตายายให้ไว้มีเยอะเลยครับทำให้มันเป็นวัตถุธรรมดาไม่มีพลังงานได้ไหมครับไม่อยากทิ้งอยากเก็บไว้ก็มาเซมาครับลองดูใช่ไหมล่ะผมไม่อยากจะให้หลงมาทางด้านนี้ครับผมอยากจะให้ประกอบอาชีพซะมากกว่านะครับอะไรก็สู้อาชีพไม่ได้นะฮะมันแน่นอนถาวรมากกว่าถ้ามาหลงกระแสนี่มันไม่จีรังอะมันไม่จีรังแล้วมันเป็นตัวอย่างไม่ดีของลูกหลานด้วยไม่ใช่ลูกหลานก็จะทำมาหากินไม่เป็นลูกหลานจะทำมาหากินไม่เป็นก็ต้องบอกกับลูกหลานเอาไว้หน่อยก็แล้วกันว่ามันเป็นอาชีพของพ่อเขาว่ากันไปแต่อย่ามาเอาตัวอย่างเยี่ยงอย่างประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้หน่อย ถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะอาชีพมันต้องทำอ่ะแต่เป็นอาชีพที่มันสุจริตไอ้พวกนี้มันก็สุจริตอยู่แล้วล่ะนะครับ ใช่ไหมมันไม่หมดหรอกครับความเชื่อมนุษย์ไม่มีทางหมดไปได้หรอกอยู่ที่ตัวเราท่านว่าจะเชื่ออะไรเป็นสารณะเชื่อมั่นเรื่องจริงๆนะอยากจะให้เชื่อมั่นตัวเองมากกว่านะครับ
เพราะมันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเชื่อมันตัวเองมันสุดยอดยิ่งกว่าทุกอย่างโอเคไหมครับขอให้เป็นเช่นนี้เพิ่งสามทุ่มมีก็มีอีกไหมมีแค่นี้นะไม่มีอะไรผ่านเข้ามาอีกเลยวันนี้หนักไปหน่อยครับเนื้อหาหนักไปหน่อยยอมรับว่าหนักนะครับเพราะว่าโอเคไม่มีละหมดนะหมดนะหมดแล้วบ้านใครบ้านใครเนาะโอเคไม่มีใครเพิ่มนะเนี่ยมันก็แค่นี้ก็พอเนาะมีอะไรไหมไดเทนแมนไม่ครับไม่มีเนาะไม่มีก็แค่นี้ก็พอก็รอกันพอสมควรแล้วนะครับ อ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเนาะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกี่เหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอวิธีการพวกนี้นะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับประกอบชีพอะไรก็ตามทีลองนึกเล่นๆดูพวกนี้ลองตั้งเป้าสิครับจะเป็นการค้าขายเป็นนู่นนี่นั่นลองตั้งเป้าเล่นๆดูนะเผื่อว่ามันจะเห็นความแตกต่างหรือไม่จะเป็นการทำไร่ไถนาหรือทำอะไรก็ตามเนี่ย จะปลูกผักปลูกหญ้าลองดูผมว่ามันมีผลนะมีผลนะครับที่จะให้เป็นผลผลิตของตัวเองออกมานะครับเป็นผลนะแล้วก็อย่าลืมเป็นหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกให้เราเดินทางไกลๆใช้ขวานหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกับเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธThank you very big ครับผมจบข่าวครับ